สวัสดีครับผมเป็นซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทำความสะอาดเฟดกีต้าร์นะฮะเฟดกีต้าร์คือไออันที่เป็นสีเงินเงินเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาทำความสะอาดกันโดยที่อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ก็คือนี่เลยฮะพระเอกของเรานะฮะวีนอนนะฮะหลายๆคนอาจจะรู้จักดีกันอยู่แล้วนะฮะวีนอนอันนี้มันเป็นเช็ดพวกอลูมิเนียมนะฮะหรือว่าวัสดุที่มันเป็นแบบสีเงินเงินนะฮะตัวนี้จะทำความสะอาดได้ดีมากนะฮะแล้วก็มีผ้านะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะทำความสะอาดได้ดีสักแค่ไหนนะฮะเอาละครับก่อนที่เราจะลงมือทำความสะอาดเฟรชนะครับผมเราก็มาดูสภาพโดยรวมของมันกันก่อนนะฮะว่ามันเป็นยังไงคือสภาพมันก็ไม่ได้แย่มากนะฮะแต่ว่าเราจะทำให้มันเงาวิ้งกว่าเดิมนะฮะเห็นไหมครับอันนี้มันก็คือสภาพเฟรชทั่วไปไม่ได้แบบเครอะอะไรเละเทะปุ้มเป๊ะมากแต่ว่านั่นแหละครับเราจะทำให้มันเงาวิ้งเหมือนกีตาร์ใหม่เลยเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วทำให้เพื่อนๆดูนะฮะอ่ะคราวนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะก็นี่นะฮะวีนอนนะฮะเนื้อนี่นะฮะหลอดแดงๆนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยเนื้อครีมมันจะเป็นสีชมพูนะฮะแล้วก็ผมก็บีบออกมาเลยแล้วผมก็ป้ายไปที่เฟซนะฮะป้ายไปป้ายไปเลยฮะอันนี้มันจะทำความสะอาดแบบว่าคราบสกปรกได้ดีมากนะฮะก็ถูไปเลยตามเฟซนะฮะคือถ้าใครแบบว่าพิถีพิถันหน่อยก็แบบว่าเอาพวกแบบสก็อตเทปมาแปะไว้ตรงเนื้อไม้นะฮะมันก็จะทำให้ไม่โดนฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะแต่ว่าขี้เกียจฮะผมก็ป้ายๆไปตามแบบวิถีชาวบ้านชาวร็อกของเรานะฮะคราวนี้เนี่ยพอเราป้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะใช้ผ้านะฮะผ้าไม่ต้องสะอาดก็ได้ฮะเพราะว่าถูไปมันก็ดำอยู่ดีนะฮะหรือจะใช้ผ้าสะอาดก็ดีนะฮะเวลาเราลงแล้วปุ๊บเราขัดเลยก็ได้ฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาจริงๆจะทิ้งไว้ก็ได้นะฮะพอขัดเนี่ยนะผ้ามันก็จะเป็นสีดำๆริ้วๆอย่างนี้นะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะถูๆไปเฟดมันจะแลดูหม่นๆนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจแล้วก็ถูไปนะฮะพอถูไปเสร็จเนี่ยเฟดมันจะเป็นขมุกขมัวอยู่นะฮะเฟดมันจะเป็นแบบขมุกขมัวอยู่นะมันจะเป็นหมองๆอยู่แล้วต้องเอาผ้าเช็ดอีกทีฮะแล้วมันจะเงาวิ้งเลยฮะเห็นไหมนะฮะตอนนี้มันยังหมองๆอยู่นะฮะดูจากในกล้องน่าจะพอเห็นนะอันนี้เอาผ้าสะอาดเช็ดอีกทีนะฮะเริ่มได้แล้วเห็นไหมฮะเงาเลยฮะดูในกล้องนี่รู้เลยว่ามันเงาขึ้นวิ้งเลยนะฮะนะเห็นไหมเห็นไหมดูกับแสงเวทอ่ะแค่นี้เองนะฮะคราวนี้เห็นไหมเห็นความแตกต่างไงฮะเดี๋ยวคราวนี้ดูชัดๆอันนี้คือขัดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเงาวิ้งเลยนะฮะขัดแล้วเงาวิ้งเลยถ้าทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วมาขัดมันจะเฟี้ยวกว่านี้นะฮะนี่ผมขัดให้ดูเลยอันนี้ยังไม่ได้ทำนะฮะอันนี้คือลงวีนอนไว้เฉยๆส่วนอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะฮะดูสีนะฮะมันจะเป็นออกแบบเหลืองๆนิดนึงนะฮะเหลืองๆแบบเหมือนติดแบบติดสนิมมานะฮะหมองๆหน่อยแล้วดูอันที่ขัดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วกลับมาดูอันนี้ฮะคนละสีเลยฮะเห็นไหมฮะอันนี้มันจะอมเหมือนอมแบบอมน้ำตาลหน่อยนึงอันนี้จะวิ้งเลยนะฮะเห็นไหมครับคราวนี้เดี๋ยวลองดูผมจะขัดทั้งคอเลยนะฮะคราวนี้นะฮะเราก็กลับมาขัดไออันเฟดต้นๆ นะฮะประมาณเฟดที่5ที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้ประมาณสัก5นาทีนะลงปุ๊บขัดเลยกับทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะฮะลองดูว่ามันแตกต่างกันไหมนะครับผมก็เพิ่งลองสดๆเหมือนกันฮะดูไปพร้อมๆกันเลยฮะนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างทิ้งไว้กับไม่ทิ้งไว้นะฮะดูว่ามันความเงามันต่างกันไหมฮะที่ผมมองด้วยตาเปล่าผมว่ามันไม่ต่างกันนะลงปุ๊บขัดเลยฮะนะมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ช่วงประมาณอย่างนี้นะครับคือเพิ่ง
ลงแล้วทิ้งไว้สักพักนึงนะฮะนะครับผมว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันนะดูจากดูด้วยตาเปล่าแล้วก็ดูต้องแทบไม่ต่างเลยฮะเอาเป็นว่าแล้วแต่แล้วกันนะฮะว่าจะลงแล้วก็ทิ้งไว้หรือว่าลงแล้วขัดเลยนะฮะผมว่าไม่ค่อยต่างนะครับผมคุณภาพพอๆกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็งั้นผมขอเดี๋ยวผมจะขอตัวไปขัดเฟดกับให้หมดทั้งคอก่อนแล้วกันนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมขัดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะดูงานนะฮะนี่ไงเงาวิ้งเลยนะฮะนะฮะถือว่าดีกว่าเดิมเยอะมากเลยฮะเดิมจากที่เราดูตรงต้นคลิปมันออกแบบเป็นแบบเป็นคราบสนิมเหลืองๆนะฮะอันนี้แบบค่อนข้างทำความสะอาดได้ดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Venon อันนี้นะฮะนี่นะฮะดูนะฮะดูแบบดูมีราคาขึ้นมาทันทีนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เฟดหมองนะฮะลองดูนะฮะ Venon เจ้าตัวนี้เลยนะฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฮะโอเคครับเอาละครับก็ได้เห็นวิธีการทำความสะอาดเฟดไปแล้วนะฮะวิธีการขัดเงานะฮะด้วยหลอดเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เลยนะฮะแต่วันนี้ผมว่างๆผมก็เลยมาถ่ายให้ดูว่ามันใช้งานได้ดีฮะแล้วก็คนทั่วไปก็นิยมใช้กันนะครับก็ยังไงอย่าลืมฝากกด Subscribe นะฮะที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะกันนะครับไงพบกับสาระดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปครับพบกันคลิปหน้าสุดครับ